การแข่งขันกีฬาขี่ม้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย Princess Cup Thailand 2023ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเปิดการแข่งขันแล้วที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์สนามเป้ากรุงเทพภายใต้คอนเซ็ปต์ Enjoy Our Gender Equality Sport With Harmony of Horse and Human เนื่องจากการแข่งขันกีฬาขี่ม้าเป็นกีฬาประเภทเดียวที่ไม่แบ่งแยกเพศจึงเรียกได้ว่าเป็นกีฬาแห่งความเท่าเทียมอีกทั้งยังมีเสน่ห์เฉพาะตัวในการผสมผสานศาสตร์และศิลป์ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนกับม้าสำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น2รายการใหญ่คือรายการแรก FEIC Youth Cup ระหว่างวันที่7ถึง10ธันวาคมซึ่งสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติได้มอบหมายให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกเพื่อส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องของการแข่งขันกีฬาขี่ม้าระดับเยาวชนของภูมิภาคอาเซียนในปีที่กีฬาขี่ม้าไม่มีการแข่งขันใน SEA Games ซึ่งนักกีฬาขี่ม้าตัวแทนเยาวชนไทยมี6คนประกอบด้วยสุภการลียวนิชสุภินันท์จุลโลบลปานิภาเกษมวุฒิรัตน์แปลอัฐาสัจจะพิชาวีรัตนพิเชษชัยและศิริวัฒน์ทิติภพร่มเย็นส่วนการแข่งขันรายการที่2คือรายการ Princess Cup Thailand 2023ระหว่างวันที่11ถึง17ธันวาคมแบ่งการแข่งขันเป็น5ประเภทได้แก่ศิลปะการบังคับม้าการขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง Eventing สุดยอดผู้ดูแลม้าและสุดยอดช่างเกือกม้านานาราเกษสิงห์เลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่านอกจากการแข่งขัน Princess Cup Thailand แล้วจะมีกิจกรรมอื่นๆอาทินิทรรศการเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถทางการกีฬาการประกวดสุนัขใช้งานสากลและการประกวดสุนัขสวยงามกิจกรรมด็อกฟันรันและฟรีดมาร์เก็ตเปิดขายสินค้าสไตล์วินเทจที่มาหารอร่อยพร้อมกับการแสดงดนตรีในสวนด้วยก็การแข่งขันจริงๆมันถูกยืดออกมาให้ยาวขึ้นเนื่องจากเรามีการแข่งขันที่ชิงถ้วยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของ FEIC Youth Cup ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7ถึง10ธันวาคมนะครับในส่วนของถ้วย Princess Cup เนี่ยก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17นอกจากนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีในส่วนของการแข่งขันที่เกี่ยวกับบุคคลโดยรอบตัวม้าหรือเบื้องหลังนั่นเองนั่นก็คือสุดยอดผู้ดูแลม้าแล้วก็สุดยอดช่างเกือกนะครับซึ่ง2บุคลากรเหล่านี้เนี่ยพระองค์ท่านทรงเห็นความสำคัญว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนามาตรฐานความสามารถของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะส่งเสริมไปส่วนความสามารถของนักกีฬาและม้าไปด้วยและในระหว่างเดียวกันเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์สุดท้ายของการจัดการแข่งขันคือ15 16 17ก็จะมีทั้งตลาดมีทั้งการประกวดสุนัขมีทั้งดนตรีในสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่สนใจแล้วก็ว่างตรงในวันใดก็อยากจะขอเชิญชวนครับให้มาร่วมชมร่วมชิมร่วมช็อปนะครับแล้วก็ร่วมสนุกสนานในบรรยากาศที่ค่อนข้างเป็นกันเองนะครับหากไม่สะดวกที่จะขับรถมาเนี่ยใช้รถโดยสาร BTS ก็สามารถมาลงได้ที่สถานีสนามเป้าครับสำหรับผู้สนใจทั้งการแข่งขัน Princess Cup Thailand และการประกวดสุนัขประเภทต่างๆสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์สนามเป้ากรุงเทพนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆที่สนใจในกีฬาขี่ม้าและยังมีโซนสินค้าที่น่าสนใจมากมายโดยงานจะมีไปจนถึงวันที่17ธันวาคมนี้พิจิตรกัตนกุลรายงาน